จำนวน1ใน5มีอาการปัสสาวะเล็ดมากกว่าผู้ชายถึง3เท่าและเป็นปัญหากับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนและผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าเป็นภาวะปกติของผู้หญิงวัยนี้แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทำให้กังวลไม่มั่นใจในตัวเองเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ปัสสาวะเล็ดเกิดจากการหย่อนยานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเมื่อมีการเพิ่มแรงดันในช่องท้องเช่นไอจามหัวเราะยกของหนักเกร็งหน้าท้องสะดุ้งล้มก้าวขึ้นลงบันไดกระโดดหรือวิ่งจะทำให้มีปัสสาวะเล็ดออกมาโดยไม่ตั้งใจปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาปัสสาวะเล็ดได้แก่การคลอดบุตรทำให้เกิดอุ้งเชิงกรานหย่อนอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต่างๆเสียไปการเพิ่มความดันในช่องท้องเช่นไอจามหรือท้องผูกเรื้อรังโรคอ้วนเป็นต้นเราสามารถป้องกันและบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดได้โดย 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมรับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆลดหรือควบคุมน้ำหนักตัวงดการสูบบุหรี่ 2. การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำได้ทุกท่าทำได้ง่ายทั้งในท่านั่งและนอนหงายโดยทำดังนี้ขั้นแรกฝึกขมิบช่องคลอดเพื่อหยุดปัสสาวะขณะที่กำลังถ่ายปัสสาวะร่วมกับหัวเราะหรือไอแรงๆแต่ไม่ควรฝึกขมิบหลังตื่นนอนทันทีเพราะมีน้ำปัสสาวะค้างมาตลอดคืนขั้นตอนต่อมาฝึกขมิบแรงและกลั้นไว้นับ 1-10 แล้วคลายการขมิบทำอีกเป็น5ครั้งฝึกขมิบแรงเต็มที่แล้วคลายทำอีกเป็น5ครั้งนับเป็น10ครั้งต่อ1ชุดทำวันละ 3-5 ชุด 30-50 ครั้งต่อวันควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างถูกต้องต้องมากกว่า3เดือนรายงานศึกษาพบว่าอาการปัสสาวะเล็ดจะดีขึ้นแต่หากอาการปัสสาวะเล็ดไม่เปลี่ยนแปลงเราควรพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้สตรีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป